ค่ะเดี๋ยวไม่แน่ใจนะคะว่าประชาชนจะคิดว่านี่เป็นข่าวดีหรือเปล่าอีกไม่นานบ้านเราจะมีคาสิโนแล้วครับดีใจใช่ไหมคะอาจารย์ถามเหมือนผมเป็นนักการพนันก็คืออย่างนี้ครับอาจารย์เวลาศึกษาอะไรเขาต้องมีผลดีแล้วก็ผลเสียตอนนี้ผมเคยเป็นอนุกรรมการเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ในนี้นะรัฐบาลที่แล้วผมก็ได้ไปฟังเนื้อเรื่องอะไรต่างๆหลักการก็คือหนึ่งถ้ามีคาสิโนเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนหนึ่งของเอนเตอร์เทนเมนต์เขาจะสร้างไอ้พรบนี้เขาเรียกเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์ในเอนเตอร์เทนเมนต์มันจะมีทุกอย่างเลยมีทั้งคาสิโนมีทั้งห้างมีโรงแรมมีการแสดงอะไรเนี่ยอยู่ในนี้หมดนะครับถามว่าถ้ามันมีเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างนี้ดีไหมดีเพราะนักท่องเที่ยวเงินมันจะเข้ามาจะมาคนที่จะทำงานในนั้นก็เป็นคนไทยที่จะได้ทำงานทำการเอานี้อันนี้เป็นผลดีสองเมื่อมีตรงนี้ภาษีมันก็จะเข้าประเทศชาติได้แต่สิ่งหนึ่งที่ประชาชนเขากังวลคือคำว่าคาสิโนเพราะเขากลัวว่าหนึ่งคนไทยจะเข้าไปเล่นเพราะเราก็ต้องเข้าใจว่าคาสิโนถ้ามีเนี่ยเจ้ามือมันไม่มีเสียอยู่แล้วมันต้องได้อยู่แล้วมันต้องขนเงินสมมติถ้าไอ้คาสิโนนี่เป็นคนต่างชาติมันก็ต้องขนเงินกลับแล้วมันก็เอาภาษีนี่เสียงั้นเราจะทำวิธีการยังไงไม่ให้คนไทยนี่เข้าไปเล่นค่ะแต่นี่ห้ามได้ไหมอ่ะห้ามไม่ได้มันห้ามไม่ได้เพราะคนไทยเนี่ยมันเล่นการพนันมาตั้งแต่เด็กขนาดผัวเมียนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมย์ยังมาเดิมพันกันว่ารถเมย์คันนี้เลขท้ายเป็นคู่ลีขี้ผัวเมียยังเล่นกันพนันกันเลยเออเหรอคะเออแล้วก็เห็นไหมทะเลาะกันอยู่ในบ้านเอามาเดิมพันกันไหมคนไทยมันเลิกกันมันอยู่ในสายเลือดนะคะแต่หมายความว่าเราจะควบคุมไม่ให้คนไทยเนี่ยไปเล่นการพนันอย่างไรถามว่าคุมได้ไหมผมว่ามันยากก็ไม่เป็นไรเอาละแล้วถ้าเกิดมันมีพฤติกรรมของคนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมสิงคโปร์ตอนนี้เขาก็เครียดเหมือนกันนะค่ะว่าคนของเขาเปลี่ยนไปเหมือนกันจากคนที่จะมาหากินแล้วก็อยู่บ้านเอาเงินมาเที่ยวมาใช้จ่ายลงทุนเดี๋ยวนี้พอเลิกคนสิงคโปร์เข้าบ่นเหมือนกันนะยอมเสียค่าตัวรวยทางรัฐก็อยากทุกคนก็อยากรวยอันนี้มันมีทั้งผลดีผลเสียดังนั้นผมคิดว่ารัฐบาลเขาก็ต้องมาชั่งน้ำหนักละค่ะว่าอันไหนผลดีผลเสียและเขาที่สำคัญที่สุดถ้ามันทำได้มันก็จะเอาใต้ดินเขาบอกนะจะเอาใต้ดินบนดินแต่ถามว่าทำได้ไหมผมว่ายากและยิ่งถ้าเกิดคนไทยบอกเข้าไม่ได้มันก็ต้องไปทำใต้ดินเหมือนเดิมค่ะนะครับทีนี้เดี๋ยวเรียนถามท่านนิดนึงสิคะเราจะระวังทุนสีเทาได้อย่างไรคะเห็นข้ออภิปรายกันว่าระวังเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจมันจะมายังไงคะก็อย่างนี้ครับเวลาทุนสีเทาเนี่ยเขาก็จะมาฟอกเวลาจะเล่นเนี่ยเขาก็จะต้องเอาเงินไปฟอกเข้าไปในบ่อนใช่ไหมพอเข้าไปบ่อนเนี่ยสมมติถ้าเข้าไปแล้วไม่เล่นอ่ะค่ะไม่เล่นแล้วเขาก็ฟอกมาจากบ่อนออกมาไอ้เนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการไปฟอกแล้วหรือบางคนก็เอาเงินไปเล่นนะครับเอาเงินจากทุจริตกันเนี่ยไปเล่นเล่นเสร็จแล้วอาจจะเล่นเอามาได้มาสัก10ล้านไปเล่นเสี่ยงสักล้านนึงได้เสียไงก็เดี๋ยวคุณก็ถอนเงินใน10ล้านกลับมาก็กลายเป็นว่าเงินได้มาจากการพนันนี่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นแหล่งฟอกเงินสีเทาค่ะทีนี้เรียนถามนิดหนึ่งสิคะถ้าเปิดคาสิโนได้ท่านเป็นตำรวจอยู่ท่านชอบไหมคะคือก็ผมบอกแล้วไงว่าคือยุคผมเนี่ยมันหมดไปแล้วค่ะเพราะผมหนึ่งไม่ได้เป็นตำรวจแล้วสองหนึ่งเราก็ไม่ได้เป็นนักการพนันเราก็ไม่มีส่วนได้เสียตรงนี้แต่สิ่งที่เรากลัวก็คือเยาวชนที่จะโตขึ้นมา มันจะไปเล่นไปเสพไปเล่นการพนันไหมแต่ไม่แน่นะเขาอาจจะจัดการได้เหมือนคนมาเก๊าเนี่ยคนมาเก๊าเนี่ยบ่อนมาเก๊าเยอะมากแต่คนมาเก๊าไม่เล่นการพนันนะมีแต่คนต่างชาติน้อยมากมีคนต่างชาติเพราะเขาอะไรรู้ไหมคนมาเก๊าเนี่ยเขาไม่ต้องเล่นการพนันเขาได้ภาษีจากการพนันสามารถเอาภาษีจากการพนันเนี่ยมาคืนให้กับประชาชนนะของเราเก็บภาษีใช่ไหมแต่คนมาเก๊าเนี่ยเอาภาษีเนี่ยมาแบ่งนะคนมาเก๊าเนี่ยจะได้เงินจากประจำปีจากเงินภาษีนอกจากไม่เสียภาษีจะได้เงินประมาณปีละ 30,000 กว่าบาทต่อคนนะค่ะพี่แต้มเขาจึงไม่เล่นไงค่ะเด่นถามหน่อยสิคะปัจจุบันไม่มีคาสิโนตำรวจก็ไล่จับไปทั่วเลยทั้งใต้ดินบนดินแต่ถ้าเปิดคาสิโนอย่างถูกต้องตำรวจจะเบามือเขาอาจจะชอบไหมคะไม่ชอบหรอกผมว่าไอ้การพนันใต้ดินมันก็ยังมีอยู่อ๋อเหรออ่ะผมถามว่าตอนนี้เรามีหวยค่ะหวยลอตเตอรี่รัฐบาลเนี่ยถ้าไม่มีลอตเตอรี่หวยเถื่อนกันนะห
ุ้ยมันก็ยังมีอยู่หวยเพื่อนบ้านยังมีเลยเอออย่างเงี้ยอุ้ยแต่ฉันเปล่าเล่นแล้วมันควบเปล่านะจะรู้อย่างนี้ก็ต้องเล่นแล้วไม่หนูได้ยินอ๋อได้ยินมานึกว่าเล่นแล้วครับเพราะยังคุมได้ไหมหวยรัฐบาลนะไม่ได้อ่ะไอหวยใต้ดินยังมีอยู่แล้วผมถามว่าเราจะคุมไม่เพื่อเว็บไซต์การพนันเว็บไซต์ได้ไหมฟุตบอลทางออนไลน์อะไรต่างๆคุมได้ไหมเพราะเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรต่างๆมันอยู่ต่างประเทศอะคุมได้ไหม อันนี้มันก็จะเหนื่อยเหมือนกัน